เว่ยเซาเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาชงเชงชงเชงฟิชงเชงฟิฟิงตงเชงตายซะช้าก่อนเว่ยเซาเทียนคือพ่อของเจ้าฮะซึ่งเป็นสหายรักของจานฟู่เยินหัวหน้าพรรคกินเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมา22ปีก่อนซึ่งจริงแล้วก่อนที่ข้าจะเจอเจ้าแม่นางเศร้าซื่อเสียนแม่นาง14แห่งพรรคกินเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างดอกน้ำใกล้เมืองเลียงหุ่นซึ่งเป็นที่ที่เสียฮงอี้น้าสาวแม่ที่แนะนำให้พบลิเซซุยก่อนที่ข้าจะเจอเจ้าซึ่งอันนี้จริงแล้วใครก็ไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของข้าจางฟู่เยินจนข้าคิดได้ว่าจางแม่จือแม่เจ้าได้พาข้าไปพบมีสาวแม่เจ้าซึ่งน้าสาวพี่แม่เจ้าได้พาข้าไปรู้จักกับเลี้ยงชื่อชื่อน้าสาวของแม่ไปเจ้าก่อนที่จะเจอข้าเมื่อ22ปีก่อนอาเพื่อนอาข้าไม่ใช่ไม่ได้ไงจางฟู่เยินลาพ่ออะไรกันพ่ออะไรกันจางฟู่เยินเราต้องไปตีกันอีกแล้วเขาไม่เจอใครเป็นลูกใครเนี่ยเขาไม่เจอเขาตีกันอีกแล้วเป็นบ้าเป็นพ่อซึ่งน้าสาวที่แม่ของเจ้าได้พาเจ้าไปลูกกับเลี้ยงแม่พ่อได้แล้วว่ากูไม่อยากฟังแล้วยักเปียกขอโทษบวกหัวจริงเลยยักแม่ผู้เฮียเนี่ยผู้เฮียอะไรเป็นใครว่าเป็นใครไม่สำคัญหรอกอินโทรจบแล้วอ๋ออ่ะอินโทรจบเนี่ยที่สำคัญเลยกูเล่นเป็นอะไรเมื่อกี้กูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มึงเป็นตัวชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอย่าว่าแต่พี่เลยแต่ละคนเนี่ยแล้วสรุปกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นลูกใครนะสรุปอะลูกใครใครเป็นอากูยากเยอะจริงๆอ่ะแต่ที่เราเปิดรายการอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะวันนี้ยังไงดีอ่ะเรามาในทีมจีนกันแบบจีนมั้งเมื่อกี้จีนหรือเปล่าเว่ยเจ้าเตี้ยจีนอยู่จีนจีนเตี้ยอยู่แล้วล่ะมีพลังจีนเตี้ยมีกำลังภายในนู่นนี่นั่นวันนี้เราก็เปิดด้วยจีนกันไปแล้วเพราะงั้นวันนี้มาพร้อมกับรายการใหม่ด้วยอีกแล้วอีกแล้วขยันอีกแล้วนะจริงๆเลยขยันเกิดขยันคลอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเปิดมาด้วยทีมจีนวันนี้ก็ขอตามกระแสกันหน่อยพวกเราวันนี้ช่วงนี้นี่กำลังอินกับแบ็คมิดวูคองมากเพราะว่าเกมมันโด่งดังโหช่วงนี้คือดังแบบเปี้ยงป้างอ่ะได้ข่าวว่ามียอดผู้เล่นใช่ปะ2ล้าน4แสนคนเข้าไปเล่นพร้อมกันที่เล่นพร้อมกันเออก็คือเปิดมา2วันก็ขายได้เป็น10ล้านชุดอ่ะจริงหวนคืนสู่วานอนกันเต็มไปหมดอ่ะอึ๊กอึ๊กอะไรเงี้ยพอทีมงานหลายคนก็เล่นไปแล้วนะพวกเราเออลองไปแล้วได้ลองไปแล้วนิดหน่อยแล้วก็เชียร์มันเจ๋งว่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำให้แบบวรรณกรรมจีนมันกลับมาแบบมีคนพูดถึงอีกครั้งใช่ใช่มันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนจีนเลยใช่แต่เนี้ยพอนั่งดูนั่งเล่นไปสักพักแล้วแบบไอ้กระบองวูคองเนี่ยมันเท่จังเว้ยวันนี้อ่ะเราก็เลยเอาเรื่องกระบองของหงอคงเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันถือเป็นตอนที่เอาไว้เปิดรายการใหม่ไปเลยแล้วกันรายการใหม่เลยซึ่งรูปแบบรายการนี้ก็ไม่ธรรมดาบอกเลยพอนี้ไม่ธรรมดาเราจะลองอะไรใหม่ๆว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าแล้วถ้าไม่โอเคอ่ะถ้าไม่โอเคก็เลิกทำแค่นั้นเออไม่เลยไม่เคยไม่ทำไม่มีอะไรยากหรอกเออเป็นรายการที่มีมาตอนเดียวแล้วก็จบจริงทดลองอ่ะเทปทดลองใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระบองของหงอคงใช่ไหมนั่นก็คือเออซึ่งชื่อของมันเนี่ยคือกระบองทองสารพัดนึกนี่หรือว่าชื่อจีนเนี่ยคือรุ่ยยี่จิงกู่บังนี่รุ่ยยี่จิงกู่บังนี่เหนื่อยเชียวกระบองทำอะไรก็ได้ซึ่งไอ้กระบองเนี้ยก็เหมือนเป็นอาวุธคู่กายของหงอคงเลยใช่เรารู้กันอยู่แล้วแหละอันเนี้ยแบบแล้วจริงไอ้กระบองเนี้ยมันแม่งนับเป็นหนึ่งในอาวุธที่โกงที่สุดในโลกเลยจริงในแบบวรรณกรรมทั่วโลกอะอาวุธนี้คือโกงที่สุดเลยผมว่ามันคงไม่ได้มีแค่แบบยืดได้หดได้หรอกก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวว่าหงอคงอ่ะเขาไปเจอกับอาวุธชิ้นนี้ได้ยังไงเอามาจากไหนแล้วมันคืออะไรทำไมมันโหดขนาดนี้วันนี้จะมาฟังกันครับไรเตอร์มาณภูเขาหัวกัวจักรพรรดิวานอนซุนหงอคงกำลังมองหาอาวุธวิเศษที่เหมาะสมกับตนดาบนี้ดูโคตรจะง่อยเลยไม่เหมาะกับข้าธนูนี่ก็ไม่เวิร์กชุดเกราะนี่ก็เฮ้ยใช้ไม่ได้
องค์ราชาท่านเป็นถึงอริยเทวาอาวุธธรรมดาพวกนี้ไม่คู่ควรกับท่านว่าแต่ท่านองค์ราชาท่านดำน้ำได้หรือไม่ข้ามีวิชาตั้งมากมายหดร่างขยายร่างเหยียบตะวันเหยียบเมฆาจำแรงกายได้72แบบและกับไอ้แค่ดำน้ำดำดินทำไมข้าจะทำไม่ได้งั้นท่านลองไปที่ทะเลตะวันออกไปหามังกรเท่าขออาวุธวิเศษมาสักอย่างหนึ่งน่าจะได้สมดั่งใจเจ้าจากนั้นพญาวานรจึงได้ดำน้ำลงไปจนไปเจอพระราชวังใต้น้ำของท่านมังกรเท่าแห่งทะเลตะวันออกนามเอากัวเมื่องอคงมาถึงพญามังกรก็ได้ออกมาต้อนรับกันอย่างอุ่นหนาฟ้าคั่งและได้เชิญพญาวานรให้เข้าไปสนทนากันในพระราชวังหลังจากสืบประวัติกันแล้วสุนงอคงก็ถามกับพญามังกรว่าข้าเนี่ยไม่มีอาวุธที่เหมาะสมเลยแต่ได้ยินมาว่าท่านเนี่ยเป็นมังกรที่ใจกว้างแล้วก็มีอาวุธวิเศษมากมายข้าเลยจะมาขอจากเจ้าเมื่อพูดขนาดนี้พญามังกรจึงไม่กล้าที่จะปฏิเสธสั่งให้ทหารไปนำดาบให้พญาวานรได้ทดลองข้าใช้ดาบไม่เป็นหรอกพญามังกรจึงให้พลทหารปลาไหลไปยกตีศูนย์เข้ามาเพิ่มอีกสุนงอคงกระโดดเข้าไปยกตีศูนย์ขึ้นแล้วทดลองกวัดแกว่งไปหนึ่งกระบวนท่าและก็ได้วางลงไปมันเบาเกินไปไม่เหมาะมือเลยท่านเซียนตีศูนย์เล่มนี้หนัก 3,600 ชั่งนะท่านเอ้าก็มันไม่เหมาะมือท่านมีสิ่งใดอีกไหมล่ะพญามังกรเริ่มรู้สึกหวั่นใจในพลังของเซียนวานรตนนี้แต่ถึงกระนั้นก็ให้ทหารปลากระพงไปยกง้าวที่หนัก 7,200 ชั่งออกมาให้ซุนงอคงลองควงไป 2-3 ทีแล้วก็ปักมันลงกับพื้นน้ำหนักมันยังไม่ได้เลยท่านท่านเซียนในปราสาทข้าง้าวเล่มนี้หนักที่สุดแล้วไม่มีอาวุธอื่นที่ดีกว่าง้าวเล่มนี้แล้วแหละงอคงหัวเราะออกมาแล้วบอกให้ท่านพญามังกรนั้นลองไปหาดูอีกทีว่ามีอะไรใช้ได้ก็ให้นำออกมาแต่ในขณะที่สนทนากันอยู่แม่เฒ่ามังกรที่อยู่ด้านหลังก็เดินเข้ามาร่วมวงแล้วก็บอกกับพญามังกรว่าเราให้ท่านพญาวานรไปดูเสาเหล็กวิเศษที่ก้นมหาสมุทรของพวกเราดีไหมเพราะไม่กี่วันมานี้อยู่ๆมันก็ส่องสว่างขึ้นมาคิดว่ามันคงที่จะรอได้เจอกับเซียนท่านนี้อยู่เป็นแน่เสาเหล็กที่พระเจ้าวิใช้วัดระดับน้ำเมื่อยามที่ต้องจัดการกับอุทกภัยเป็นเหล็กแห่งเทพเจ้าจะใช้ได้เหรอไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะใช้ได้หรือเปล่ามอบให้เขาไปจัดการเอาเองแค่ให้เจ้าลิงตัวนี้ออกไปจากปราสาทเราก็พอพญามังกรเห็นด้วยเลยไปบอกกับงอคงจึงพากันไปดูและได้พบกับเสากลางมหาสมุทรลึกที่นาประมาณถังข้าวยาวสองวาพญาวานรก็เข้าไปจับไปลองลูบๆแล้วก็ใช้สองมือออกแรงยกมันขึ้นมายังหนาไปหน่อยยาวไปหน่อยถ้าเล็กกว่านี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่เมื่องอคงพูดจบเสาหลักต้นนั้นก็ค่อยๆหดตัวลงงอคงเห็นก็จับเอามาควงไปมาเล็กอีกได้ไหมยังไม่พอดีมือเลยเสาต้นนั้นมันก็เล็กลงให้อีกงอคงชอบใจจึงสำรวจรอบๆของกระบองวิเศษนี้แล้วก็พบว่าที่ปลายกระบองทั้งสองข้างมีห่วงทองคำรัดเอาไว้อยู่ใกล้กับห่วงมีตัวอักษรสลักเอาไว้ว่ากระบองทองสมปรารถนาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานกระบองทองสมปรารถนาหรือรุยยี่จิงกู้บังกระบองคู่ใจของราชาวานรที่จะมีความสำคัญในการผจญภัยของทั้งซุงหงอคงและเหล่าคณะในการเดินทางเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่งมงแซ่แซ่มงตะลุงตุ่มมงเฮ้ยมงแซ่เปิดสารได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวค่ะที่หงอคงได้ไปเจอเสาใต้ทะเลมาแล้วก็ได้เอามาทำเป็นอาวุธนะส่วนข้อมูลแล้วก็ความสามารถของกระบองทองสมปรารถนาเนี่ยก็คือจริงๆในตำนานไซอิ๋วอ่ะเขาไม่เคยอธิบายไว้นะว่าไอ้กระบองเนี้ยไอ้รุ่ยยี่จิงกุบังเนี่ยมันสร้างขึ้นมายังไงแต่มันมีแค่ตำนานที่เล่าว่าเสาเนี้ยเคยถูกใช้โดยพระเจ้าวี่
เพื่อวัดความลึกตอนน้ำท่วมอุทกภัยครั้งใหญ่ตั้งแต่แบบยุคเริ่มต้นในราชวงศ์เซียอะไรนั่นอ่ะเออมันเป็นเครื่องมือวัดระดับน้ำมันเป็นเครื่องมือในตำนานที่เขาไปช่วยเรื่องน้ำท่วมโลกอะไรที่เราเคยเล่ากันไปในของจีนนะแต่พอมันเป็นของเทพไงมันก็เลยแบบเป็นของวิเศษขึ้นมาแต่พวกรายละเอียดของกระบองเนี่ยก็คือกระบองเนี่ยมันจะเป็นเสาเหล็กสีดำใช่สูง20ฟุตก็สูงแหละกว้างเท่าถังไม้ใช่ไหมถังข้าวเออแล้วเขาบอกว่ามีน้ำหนัก 13,500 ชั่งโอ้โหหรือน้ำหนักมันประมาณ 8,000 กิโลไอ้กระบอกนี่ก็คือ8ตันนะ8ตันอันนี้คือน้ำหนักกำลังดีสำหรับงอคงละเอออันนี้คือถนัดมือเชียวล่ะไม่แปลกใจที่พญามังกรกลัวเออแล้วก็ไอ้กระบอกก็จะมีแถบสีทองอยู่บนล่างมันเป็นตรงปลายใช่ไหมเออตรงปลายไว้แล้วก็ตรงกลางจะจารึกไว้ว่ากระบองสมปรารถนาเอออ่านี่คือลักษณะแล้วก็ความสามารถมันอ่ะคือมันสามารถยืดถดได้ตามใจนึกใช่ไหมแบบจะเล็กจนเหน็บหูหงอคงเอาไว้ก็ได้หรือจะให้ยืดยาวไปถึงแบบสูงขึ้นไปสวรรค์ก็ได้เออหรือจะทำให้มันใหญ่เท่าเดิมก็ได้ใช่ไหมให้เป็นกระบองเหมาะมือก็ได้แต่ว่าไอการยืดถดมันเนี่ยต่อให้จะเล็กอยู่ในหูหรือว่าใหญ่เสียดฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักมันก็จะยังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าหงอคงก็ต้องแบกไอ้8ตันเนี่ยอยู่ในหูตลอดอะไรอย่างงี้แต่เขาดูชิลมากเลยนะเพราะว่าแข็งแรงชะมัดเชียวล่ะแล้วตอนหยิบใช้นี่คือแบบคีบออกมาเออดีดเล่นน่ะแล้วมันมีความสามารถอื่นอีกมั้ยนอกจากอันเนี้ยก็นอกจากจะยืดจะหดได้ตามใจนึกใช่มั้ยจริงๆแล้วกระบอกนั้นมันยังมีความสามารถอื่นอยู่อีกเพียบเลยเฮ้ยมันจะประมาณนี้ก็คือเท่าที่ผมหาได้นะคือมันจะใช้ได้ประมาณนี้ก็คือนอกจากยืดหดอ่ะมันยังแบบมีความรู้สึกเป็นของตัวเองด้วยเอ้ยเหมือนที่เคยเห็นในแบบตำนานซาอิ๋วที่เราดูใช่ปะมันคล้ายๆคอนโยเนียอะไรเงี้ยคือมันจะเลือกเจ้าของด้วยเหมือนมันลอยเองได้มันแบบย้อนกลับได้ถ้าคนไหนใช้ได้อะมันก็จะเรืองแสงเวลามาอยู่ใกล้หรือว่าอะไรเงี้ยมันตอนที่มันเรืองแสงตอนก่อนที่หงอคงจะลงมาอะไรประมาณนั้นเออแต่ว่าบางคนถ้ามาแล้วมันไม่เรืองแสงเหมือนกระบองมันไม่เลือกคนเนี้ยก็จะยกมันไม่ขึ้นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์พลังอะไรก็จะใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วนอกจากนั้นอ่ะมันยังแยกร่างได้ด้วยกระบอกแยกร่างโอ้โหหงอคงมันแยกร่างได้จะมาเออมันก็ต้องดูพิเคทตัวเองได้ด้วยก็คือนอกจากแบบหงอคงจะแยกร่างอ่ะกระบอกนั้นก็ยังแยกตามก๊อปปี้ของหงอคงไปได้ด้วยแล้วทุกตัวก็จะใช้พลังของกระบองได้หมดอะไรอย่างงี้เช็ดดูเริ่มสงสารตัวที่โดนทุบละความสามารถต่อไปก็คือมันสามารถรีเจเนเรตตัวเองได้เช็ดดูก็คือถ้ากระบองมันหักอ่ะกระบองนั้นมันจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมอ๋อก็คือซ่อมแซมตัวเองได้ละเออซ่อมแซมตัวเองได้เชี่ยตั้งแต่ดูมายังไม่เคยเห็นมันหักเลยนะจริงแล้วก็อันต่อไปเนี่ยผมช็อกกับมันมากคือกระบองเนี่ยมันสามารถไขกุญแจได้ฮะโจรอุปกรณ์โจรกุญแจผีอะมันคือยังไงนะก็คือมันเป็นกระบองที่ถ้าชี้ไปที่ประตูที่ล็อกอยู่อะมันจะปลดล็อกได้เลยทุกบานเชดโดกุญแจผีกุญแจผีคือของคงเนี่ยไม่เคยถูกล็อกประตูเลยเพราะว่าตั้งแต่มีกระบองนี่มันปลดล็อกทุกประตูเลยอะไรอย่างงี้ถึงว่าแบบไปที่ไหนก็แบบพังประตูเข้าไปได้หมดเลยเออคือแบบไม่ต้องปลดล็อกอะไรแบบนี้สามารถสเตลได้ละเออสเตลโหมดได้สเตลโหมดไม่รู้ในเกมทำได้ป่ะสเตลโหมดใช่แล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือมันสามารถผูกกับวิญญาณเจ้าของได้อันนี้ก็คือถ้าวิญญาณอะหลุดไปที่ยมโลกหรือแบบตายแล้ววิญญาณลงไปในนรกใช่ไหมกระบองนี่มันก็จะตามไปด้วยนะหมายถึงว่าวิญญาณก็ยังจะมีกระบองวิเศษนี้อยู่อันนรกก็ปวดน่ะเออถึงกระบองมันจะอยู่ทางกายภาพแบบเหมือนอยู่กับศพอ่ะแต่วิญญาณก็ยังจะมีกระบองตามไปด้วยเป็นวิญญาณกระบองตามไปคือเอาไปใช้ในโลกหลังความตายได้อะไรแบบนั้นเข้าใจแล้วว่าทำไมหงอคงถึงรักกระบองอันนี้มากของดีอ่ะของดีเลยของดีของตามติดชีวิตสุดๆอ่ะเออถ้าจำไม่ผิดมันจะมีช่วงที่หงอคงอ่ะลงไปในยมโลกนี่แหละแล้วก็เอากระบองไปไล่ทุบยมบาลทั้ง10คนในนรกปวดนรกชิบหายที่ลงไปลบชื่อตัวเองใช่ไหมไปลบชื่อตัวเองกับชื่อลิงทุกตัวบนโลกแล้วก็ขึ้นมาเชียถูกใช่ก็ประมาณนี้อาวุธสุดโกงโกงชิบหายโกงจริงว่ะแต่เอาจริงนะถ้าเราสังเกตแบบไม่ค่อยนึกออกว่าแบบว่าตำนานพวกตำนานเทพอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินมาก็ไม่ค่อยมีใครที่ใช้เป็นกระบองอย่างเงี้ยนึกออกปะมันหาไม่ค่อยได้เลยมันดูเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยอันตรายสำหรับการสู้รบแต่ว่าแต่พอมีพลังขนาดนี้ก็อันตรายสุด
อันตรายชิบหายมันหนักแบบ8ตันนี่ก็อันตรายแล้วอ่ะคิดภาพอ่ะคิดภาพอ่ะแล้วมันขยายแบบขยายคำคำสวรรค์แล้วมันเอามาทุบโอ้โหชิบหายกันหมดอ่ะภูเขาหายเป็น10ลูกอ่ะแบบยืดให้ยาวแล้วฟาดลงมากวาดซะแบบกวาดกองทัพสวรรค์ไปเป็นหมื่นหมื่นแสนแต่ในเกมนี่ตีไม่แรงเลยนะในเกมนี่กำลังคิดว่าของปลอมป่ะเนี่ยของปลอมแน่ๆเป็นกระบองก๊อปปี้โชว์อ่ะกระบองก๊อปปี้อ่ะเอาเป็นพร็อพไปเฉยแต่ของเซนเจนก๊อปเกตเอก๊อปเกตเอในเกมอาจจะไม่ใช่เสาคำพายจริงๆไงตัวที่เราเล่นมันคือเห็นเขาบอกว่ามันเป็นจิตวิญญาณน่ะเหมือนเป็นขนเส้นหนึ่งของหงอคงอะไรเงี้ยกระบองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบกระบองนี้ซึ่งพวกเราคือแค่ลองเล่นกันเฉยๆนะก็คือยังไปได้ไม่เยอะถ้าใครมีความรู้ก็มาแชร์ๆได้แต่อย่าสปอยเกมแล้วกันใครไปปลดล็อกไอ้หลุยจี้นี่มาแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยโอเคก็ประมาณนี้ตอนสั้นๆ มิติใหม่รายการใหม่ก็ลองดูว่าเป็นยังไงเป็นเทสทดลองอันใหม่นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าคิดเห็นยังไงกับไอ้ละครวิทยุเรื่องนี้คลาสสิกเชียวการนำเสนอคลิปรูปแบบใหม่ของพวกเราก็เดี๋ยวจะลองดูหลายๆแบบกับรายการนี้ว่าทางไหนจะเวิร์กแล้วกันฮะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากด้วยครับทุกคนใครมีอะไรเสนอก็เสนอได้ครับแต่เราจะเอาไปปรับปรุงรายการใช่ครับทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับแต่เสนอมาก่อนก็เหมือนเดิมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับใช่ฝากแล้วก็ฝากติดตาม YouTube Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ด้วยYouTube ก็จะเป็น Samsung Podcast แล้วก็ Facebook ก็จะเป็น Samsung Channel Samsung Channel ครับแล้วก็ TikTok ก็จะเป็น Samsung Podcast แบบไม่มีจุดเป็นติดๆกันเลยครับผมยังไงก็วันนี้ไปละไปแบบเร็วๆมาเร็วๆไปเร็วๆสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับเจอกันพี่บิวขอเสียงลิงก่อนไปดิพี่